ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงจากไทเกอร์โชว์กรุณาทำตามกฎดังต่อไปนี้กรุณาต้องรักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งจากครอบครัวอื่นห้ามสูบบุหรี่งดใช้แสงแฟลชขณะถ่ายภาพกรุณาดูแลบุตรหลานของแล้วพวกเขาออกมากันแล้วนะคะเป็นเซอร์โบคาร์ทั้ง3ตัวเลยค่ะพวกเขามีชื่อว่าออร่าไลลาและกีราค่ะเพิ่งจะยืนเพียง2ปีเองค่ะแล้วตัวที่ออกมาทางด้านหน้าเป็นตัวแรกนี้มีชื่อว่าออร่านั่นเองค่ะวันนี้ออร่าที่มาโชว์การลอดพวงไม้หรือการนอนผ่านช่องแคบนะคะพร้อมหรือยังคะออร่าพร้อมหรือยังคะตาคุ้มคุ้นกันเลยค่ะออร่าแล้วการแสดงชุดต่อไปของออร่าก็คือการกระโดดข้ามต่อไม้นั่นเองค่ะปัจจุบันเธอก็เข้าได้สู่การไปสาขาประกาศแล้วแต่ที่เห็นกันอยู่นี่เกิดจากการพยายามเริ่มจากปี2454มีผู้พบในลูกเสือเป็นก่อตัวผู้ทางตอนกลางของประเทศอินเดียเมื่อรู้ในหมู่พระราชาแห่งดีวาได้รับการพิจารณาเลี้ยงตั้งชื่อว่าโมหันจากนั้นได้ทำการผสมกับเสือโคกปกติฉะนั้นเสือขาวที่เราเห็นกันณปัจจุบันนี้ล้วนเป็นลูกหลานของโมหันทั้งสิ้นเลยค่ะลอดทางตอนกลางอีกสักรอบหนึ่งที่ชื่อว่ากีราค่ะอีกสักรอบนะคะ
กับการทักทายทั่วไปสำหรับสิงโตค่ะอายุได้5ปีนะคะสิงโตเขาเป็นสิงโตประเภทหนึ่งเป็นสิงโตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสิงโตปกติอย่างเห็นได้ชัดคือมีขนสีน้ำตาลที่อ่อนกว่าสิงโตทั่วไปคล้ายว่าเป็นสีขาวซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมโดยสิงโตที่มีขนสีขาวสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นเงาตีเสือจะหาเหยื่อที่การรุมหล่อเลยค่อยย่องเข้าไปหาเหยื่อทางด้านล่างหรือทางด้านข้างเมื่อได้จังหวะระยะที่พอเหมาะจะกระโจนเข้าใส่เหยื่ออย่างรวดเร็วและมักจะลากเหยื่อไปที่ลับตาหลังจากที่ทานเสร็จแล้วหากเหยื่อยังเหลือมักจะอยู่ไม่ไกลจากเหยื่อมากนะบางครั้งจะเอากิ่งไม้ใบไม้มาอำพรางเหยื่ออีกด้วยค่ะที่เป็นตรงนี้
ขึ้นไปแล้วนะคะและเจอกันทางบ้านกระโดดข้ามสี่ทีพร้อมที่หลังคลองแคลกระโดดซีซ่าครบเจอมีตรงหัวและโค้งหมดเผื่อรับพักกันใจอันทรงพลังกล้ามเนื้อจะติดอยู่กับสันกระดูกที่วางอยู่บนหัวกระโดดทีเดียวว่าสันทากล้ามเนื้อเหล่านี้จะใช้แรงกดทับเหนือล่างเหยื่อนั่นเองค่ะรอบหนึ่งนะคะยายาโอเคค่ะทำให้ยายากลับเข้าประจำจุดกันก่อนเลยค่ะเสือจะมีทักษะทางการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมนะคะสังเกตได้จากการโยนเหยื่อให้ผีได้เลยค่ะและเราจะมารอรุ่นรอดูกันอีกสักครั้งเลยนะคะสำหรับการกระโดดน้ำเหยื่อของซึ่งในรอบนี้มายาจะมากระโดดให้สูงกว่าชาบูอีกนะคะลงมาแล้วนะคะด้านหน้านี่เลยค่ะมายาเห็นเหยื่อแล้วนะคะเตรียมตัวกระโดดค่ะกระโดดขึ้นไปแล้วค่ะตามด้วยลำยองกันต่อเลยค่ะในบางครั้งเสือบางตัวจะสปินตัวกระโดดได้สูงถึง6เมตรกันเลยทีเดียวลิ้นของเสือนั้นมีลักษณะคล้ายน้ำแหลมนั้นจะช่วยให้ลิ้นมีลักษณะยาวและถูกออกแบบมาช่วยในการตักค้นและเนื้อจากเหยื่ออีกด้วยค่ะเสือจะมีการทรงตัวที่ดีการเดินทรงตัวเป็นการรับรู้ทิศทางของร่างกายโดยจะมีโครงสร้างของระบบประสาทและการมองเห็นเป็นตัวควบคุมกล้ามเนื้อในการเดินทรงตัวบนที่แคบนั่นเองค่ะซึ่งในการแสดงชุดแรกนะคะเราก็ได้เห็นการฝึกซ้อมของเสือน้อยกีฬาไปแล้วนะคะจำจุดอยู่ตรงหน้านี้ก่อนเลยค่ะลำยองค่ะยายาจะกระโดดเป็นตัวแรกเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะว่าเสือและจะเปียกน้ำเพราะเสือเป็นก่อเป็นสัตว์ที่ชอบพร้อมแล้วก็จะโดดมาแล้วค่ะได้บางตัวกันเลยนะคะตามด้วยลำยองกันต่อเลยค่ะย้ายแพ้ย้ายย่านะคะลำยองเตรียมตัวกระโดดเลยค่ะกระโดดไปแล้วค่ะและตัวสุดท้ายสำหรับการแสดงโชว์ในรอบนี้นะคะตุ้งยี่นั่นเองค่ะด้านนี้เลยค่ะทุกี้ด้านบนเลยนะคะฮึบขึ้นไปแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเสือและสิงโตด้วยค่ะและทางคุณผู้ชมก็ต้องขอจบการแสดงไว้แบบเพียงเท่านี้นะคะเขาเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่บนที่สูงนะคะสูงมากตัวนี้ก็สูงเท่าไหร่นะฮะตาให้ลูกคุ้งนะพบได้ในแถบเอเชียทะเลใต้แล้วก็ภูเขาทุกอย่างทั้งหมดนะคล้ายกับภูเขาทั้งเดียวเลยแล้วก็สองขาหน้าด้วยเป็นสัตว์ที่สายตาสูงมากนะคะต้องให้คนขาที่มาเดินของจองจริงตัวนี้มีออสเตรเลียอีกตัวนะกองเขาบอกว่าคนขันเพราะว่าที่จริงเขาไม่ใช่สัตว์ดุร้ายหรืออันตรายหรอกค่ะเพียงแต่ว่ามาลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนมนุษย์คนเราเลยมีฟันบนฟันล่างเหมือนมนุษย์คนเราแล้วก็ใช้ฟันบนล่างนี่นะในการกัดหรือว่าการปกเดือดต่างๆนะคะว่าเราแอบไปสัมผัสไปดูเนี่ยเดี๋ยวผ้าจะโดนมือกันได้นะตื่นไม่แน่ค่ะไม่สามารถรู้ว่าป้อนอะไรมาลายค่ะ